สวัสดีค่ะรับชมข่าวกีฬาค่ำคืนนี้ค่ะก่อนจะไปดูความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกไทยเรานะคะมีข่าวคราวของวงการยกน้ำหนักไทยเรามาฝากกันก่อนค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้โอวาทและขอบคุณนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยที่ช่วยกันสร้างความสุขให้กับคนไทยนะคะพร้อมกับบอกด้วยค่ะว่าจะสนับสนุนกีฬาด้านอาชีพต่อไปนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนำผู้แทนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยโดยดร.นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนายอานัทวิเศษรจนาและพลอากาศโทวัฒนชัยเจริญรัตน์อุปนายกสมาคมพร้อมด้วยคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก2565และกาต้าครับเข้าเยี่ยมคารวะขอพรปีใหม่จากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้โอวาทขอบคุณนักกีฬาที่สร้างความสุขให้กับคนไทยพร้อมสนับสนุนนักกีฬาด้านอาชีพต่อไปสำหรับผลงานของทัพยกลูกเหล็กไทยเรานะคะในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่กรุงโบโกตาประเทศโคลอมเบียจบไปเมื่อวันที่16ธันวาคมปีที่ผ่านมานี่เองค่ะไทยเราคว้ามาได้ทั้งหมด5เหรียญทอง6เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันรายการกาต้าครับที่กรุงโดฮาประเทศกาต้าแข่งขันข้ามปีนะคะวันที่30ธันวาคมถึง3มกราคมจอมพลังไทยช่วยกันคว้ามาได้มากถึง9เหรียญทองค่ะ